ัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะทุกๆคืนวันอาทิตย์ค่ะเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่วันนี้แขกอยู่กับอาจารย์ถนอมชาภักดีนะคะอาจารย์เคยอยู่ที่มสวนะคะเกษียณแล้วหน้าตายังหนุ่มมากนะคะไม่บอกไม่รู้ว่าเกษียณแล้วแต่บทบาทของอาจารย์ตอนนี้มาทำเขาเรียกว่างานศิลปะเชิงสังคมใช่ครับเกี่ยวกับมูฟเมนต์ทางสังคมเป็นขอนแก่นมานิเฟสโตแล้วก็กำลังจะไปยอกยาเบียนนาเล่พูดมาทั้งหมดนี่เหมือนภาษาต่างดาวสำหรับแขกหมดเลยนะ คือจำแต่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไร เดี๋ยวก่อนอาจารย์ขอนแก่นมานิเฟสโตนี่อาจารย์จะทำอะไรคือ อาจารย์จะมานิเฟสอะไรเนี่ย คือจริงๆคือมันทำปีที่แล้วครั้งแรกก็คือเรียกว่าManifesto 2018จริงๆเราต้องการที่จะซัดถ่าย Manifesto ของรัฐที่จัดบ้าบอคอแตกที่กระบี่มั่งที่กรุงเทพมั่งอะไรเงี้ยกระบี่เบียนนาเล่แล้วอาจารย์พูดว่าเขาบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยคือของผมมากกว่า ทีนี้ผมก็คิดว่าไอ้วิธีคิดของเบียนนาเล่นี่มันตายไปแล้ว เพราะว่าทุกอย่างมันกลายเป็นถูกจัดการโดยกระบวนการจะเรียกว่ารัฐก็ได้เนาะศิลปะอะไรทุกอย่างมันก็ขมวดไปตรงนั้นหมดทีนี้ผมก็เลยเดี๋ยวไข่ขอขัดจังหวะนิดนึงคุณผู้ชมจริงๆแล้วธีมที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องศิลปะในฐานะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราจะดูว่าทำไมของภาคอีสานเมื่อเปรียบเทียบกับของภาคเหนือในความเป็นภูมิภาคด้วยกันเนี่ยทำไมของอีสานอะดูไม่เข้มแข็งหรือมองไม่เห็นเด่นชัดไม่มีอัตลักษณ์แต่เราอะเริ่มต้นจากที่อาจารย์อะทำขอนแก่นมานิเฟสโตแล้วก็เราพูดถึงเบียนนาเล่และแขกก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีคนอีกจำนวนมากยังไม่เข้าใจคอนเซปต์เบียนนาเล่ไหนๆอาจารย์ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะค่ะแขกขอ3นาทีนะอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าเบียนนาเล่กระแสหลักก่อนนะมายังไงแล้วมันถูกรัฐยึดไปยังไงแล้วไอ้ที่เราจะมาทำคุยกับเขาเนี่ยเป็นบทสนทนาใหม่กับเบียนนาเล่ในพศนี้เนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยมันยังไง3นาทีนะ3นาทีครึ่งก็เบียนนาเล่มันเริ่มต้นที่เวนิสเบียนนาเล่มันก็ร้อยกว่าปีมาแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางศิลปะที่ปฏิเสธพวกซาลองปฏิเสธไอ้โครงสร้างของศิลปะในยุคนั้นก็เลยมาจัดศิลปินก็มารวมตัวจัดพอไปๆมาๆเนี่ยมันก็ถูกฮุบด้วยกระบวนการของรัฐเองจนกระทั่งมาในปีนี้ที่ปีที่แล้วอ่ะที่ไทยก็เริ่มมาทำซึ่งบ้านเราก็มีเบียนนาเล่ในกรุงเทพบางกอกเบียนนาเล่บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่กระบี่อาร์ตเบียนนาเล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเอาเข้ามาทำเนี่ยมันเป็นช่วงปลายของขบวนการเบียนนาเล่แล้วซึ่งเรียกว่าเป็นช่วงตกต่ำแล้วตกต่ำแล้วมันกลายเป็นงานโชว์รูมเหมือนกับเทศกาลขายของมากกว่าคือเมื่อ100ปีที่แล้วเบียนนาเล่มันเป็นอินดี้ถูกต้องแต่100ปีที่แล้วนี่เรายังเพิ่งเลิกทานแต่ว่าที่เวนิสเนี่ยเบียนนาเล่มันเป็นนิทรรศการแต่รัชกาลที่5ไปแวะนะแต่ท่านไม่ชอบพระองค์ท่านไม่ชอบเลยแต่ว่า100ปีที่แล้วเนี่ยเวนิสเบียนนาเล่เนี่ยเป็นอินดี้แล้วพอผ่านมา100ปีเนี่ยเบียนนาเล่กลายเป็นกระแสหลักเป็นเมนสตรีมแล้วก็มีรัฐเป็นสปอนเซอร์แล้วเราเพิ่งจะมีบางกอกเบียนนาเล่เมื่อมันกลายเป็นเมนสตรีมไปแล้วแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้อาจารย์จะมาทำขอนแก่นมาเลยผมคิดว่าในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ในเมืองหรือว่าเมืองหลักเราก็ไปทำที่ขอนแก่นเลยประเด็นที่ทำขอนแก่นก็เพราะคิดว่าขอนแก่นนี่มันเป็นเมืองเป้าหมายหลักของรัฐมาตั้งแต่ช่วงปี2500อยู่แล้วสลิดก็ไปวางหมุดหมายในการทำให้น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกเราก็คิดว่าโอเคเอาขอนแก่นเพื่อที่จะได้เอาคนที่ไม่ถูกนับว่าเป็นพลเมืองแห่งมหานครขอนแก่นให้ทำงานศิลปะเราก็ไปเช่าตึกรางมาทำก็เชิญศิลปินบ้าบอคอแตกเข้าไปร่วมสารพัดสารเพจทำทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ระบบคิวเรียนหรอกอยากมาแต่มาได้ทำเอางานที่มันใกล้เคียงกับชาวบ้านเอาเรื่องการเมืองเอาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องชาวบ้านนี่แหละเข้ามาทำแล้วก็เปิดให้คนเข้าไปดูอันนี้มีศิลปินเข้าร่วมกี่คน80คนครับ80คนคืออาจารย์ก็เป็นคนอีสานด้วยเป็นคนอีสานคนจังหวัดอะไรคะศรีสะเกษครับคนจังหวัดศรีสะเกษแล้ว80คนเนี่ยเป็นศิลปินคนอีสานทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะอีสานก็น้อยครับ
นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นั่นนะสิ80คนนี้มีคนอีสานกี่คนอีสานก็ประมาณสัก30คน30คนเดี๋ยวอาจารย์ลองบอกชื่อศิลปินที่พูดออกมาแล้วมีใครน่าสนใจอะไรยังไงบ้างที่เข้าไปทำขอนแก่นมานี่คือถ้าอย่างนิพันธ์ค่ะโหรานิเวศค่ะวันธนีมิตรใจอินค่ะโอ้คนยองแล้วก็กลุ่มกราฟฟิตี้กอริลลาสบอยแล้วก็นิพนธ์ขันแก้วก็คนขอนแก่นแล้วกลุ่มศิลปินขอนแก่นเองในจำนวนหนึ่งที่มาร่วมจริงๆแล้วเราไม่ได้เอาความยิ่งใหญ่ของศิลปินแต่เราต้องการเอาชาวบ้านเข้ามาร่วมชาวบ้านเข้ามาร่วมที่ก็มีชาวบ้านเข้ามาร่วมเฮฮาป่าแตกให้มันสนุกสนานเราก็มีหมอลำเราก็มีการพูดคุยเราก็มีเรื่องราวสนุกๆของขอนแก่นที่ไม่เคยถูกเปิดมาเลยครับอันนี้แหละอาจารย์จัดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ขอนแก่นมินิเฟสปีที่แล้วก็คือวันที่6ตุลาเราเปิดวันที่6มุ่งหมายว่าจะเปิดวันที่6ตุลาคม2560ค่ะถึงสิ้นเดือนเราจัดอยู่3เดือนแล้วเนี่ยเราสามารถย้อนไปดูในคลิปใน YouTube มีอะไรได้เลยครับค่ะเข้าไปที่ไหนเข้าไปในเว็บไซต์ของขอนแก่นมีเฟสโต้ค่ะแล้วก็เข้าไปย้อนดูในนั้นดูการพูดคุยดูหมอลำดูงานศิลปะมีทุกอย่างค่ะแล้วก็ปีหน้าก็จะจัดอีกคึกคักไหมคึกคักคนอีสานคนขอนแก่นเข้าร่วมเยอะมากคือผมว่ามันเป็นการรีเวิร์สความเป็นกระแสหลักทางศิลปะให้มาสู่ความเป็นเรื่องง่ายๆเอาเรื่องง่ายๆมาพูดศิลปะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเอาเรื่องของชาวบ้านมาพูดเอาเรื่องของชุมชนมาพูดจบทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้อย่างสมมุติว่าเราจะพูดกระแสศิลปะในภูมิภาคเชียงใหม่อ่ะจะเด่นชัดมากแล้วอย่างการเกิดขึ้นของใหม่เอี่ยมมิวเซียมก็เป็น1ใน50 destination โลกที่นิวยอร์กไทมส์แบบกากบาทไว้ให้เลยอ่ะว่าโอ้โหนี่มันเป็นอาร์ตสเปซที่ต้องไปต้องเห็นซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้อ่ะที่เราคุยกันนะคะว่าเมื่อเปรียบเทียบอีสานเปรียบกับภาคเหนือเชียงใหม่มีสถานะที่มีงานศิลปะเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเครื่องมือซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างลงหลักปักฐานซึ่งเราอาจจะไม่ลงไปคุยว่าปัจจัยของเชียงใหม่คืออะไรแต่พอเปรียบเทียบกับอีสานเนี่ยขอนแก่นมานิเฟสโตของอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นอันแรกนะที่ทำให้เกิดความตระหนักรู้หรือเกิดการเอ๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเกิดอาร์ตสเปซในเซนส์ที่มันเป็นโมเดิร์นมากๆในภาคอีสานถ้าเราจะมองย้อนกลับไปนิดนึงอะค่ะก็ถึงประเด็นที่เราคุยกันว่าทำไมศิลปะไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เนี่ยมันไม่เคยเป็นหนึ่งในไอเดนติตี้ของความเป็นอีสานเลยเราจะทิ้งคำถามนี้ไว้ตรงนี้นะคะหลังจากอินโทรดักชันไปแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็จะมาคุยประเด็นนี้ลึกๆ กันต่อในช่วงหน้าค่ะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตนครับค่ะกลับมาคุยกันต่ออาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นคนอีสานแล้วอาจารย์ก็มาล่ำเรียนศิลปะอยู่ในเมืองกรุงเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะว่าพูดถึงอีสานนะมันไม่มีเซนส์เรื่องแบบมันมีความเป็นแนวหน้าหรือความเป็นจะเป็นเมืองศิลปะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมว่าถ้าเราย้อนกลับไปอาจจะเอากรณีเรื่องเชิงศิลปวัฒนธรรมทั่วไปเนี่ยนะผมคิดว่าอีสานทำให้ตายมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคือหน่วยหนึ่งก็คือเพราะว่าในมณฑลนั้นน่ะคือในอีสานเองในช่วงนั้นก็คือจะแบ่งเป็นพองเป็นมณฑลอ
อีสานมณฑลอุดรมณฑลนครราชสีมาแต่ปัญหาก็คือว่าในช่วงที่ในช่วงปี2000ในทศวรรษ2440นี่ผมคิดว่าภาวะมันการที่จะทำให้ลาวเป็นไทยว่าเป็นสยามเนี่ยในช่วงนั้นมันโอลหม่ามันเคยคือเจอทั้งกระแสของฝรั่งเศสในฝั่งซ้ายกับสยามในฝั่งขวาขนาบเข้ามาไอ้การทำให้แบบนี้สิ่งแรกก็คือการจำกัดในเรื่องกระบวนการทางศิลปวัฒนธรรมก่อนผมคิดว่ามันก็เลยทำให้อาจารย์มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคือผมคิดว่าเรื่องกระแสหมอลำเรื่องหมอลำนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกทำให้ไม่สามารถที่จะขยับตัวเองได้ยังถูกปฏิเสธในสมัยรัชกาลที่4ว่าเป็นเรื่องของคนลาวงั้นไอ้ความเป็นลาวเนี่ยมันถูกตีตาว่าคือมันต้องล้างลาวก่อนที่จะเข้ามาในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยทีนี้ผมคิดว่าในแง่ของศิลปวัฒนธรรมจริงๆตัวกระบวนการทางการแสดงออกจริงชาวบ้านคนอีสานก็คือการหลั่งการเทศแน่นอนอะหมอลำมันมาจากการเทศของพระฉะนั้นการเกิดขึ้นของขบถผีบุญก็คือการใช้หมอลำเป็นตัวคือในช่วงปี2000ช่วงทศวรรษ2440เนี่ยมีหมอลำทั้งหมด11คณะของขบถผีบุญที่เดินสายกันไปลำเพื่อที่จะปลุกระดมปลุกเร้าชาวบ้านว่าเนี่ยมันจะมียักษ์มามันจะมีมารมาให้ทุกคนเตรียมสะสมให้ทิ้งวัวทิ้งหมูไปเพราะว่าหมูกลายเป็นยักษ์เป็นมารคือไม่สะสมอาหารเพราะว่ากลัวทางนู้นจะมาเอาไปให้สะสมก้อนอิฐก้อนหินเพื่อมันจะได้เป็นทองคำอีกในวันต่อมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นลักษณะแล้วผมคิดว่าประเด็นสำคัญนี่ถ้าเป็นสมัยนี้นะคะไปหมอลำแบบนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นสื่อที่ยั่วยุปลุกปั่นสร้างความสับสนให้กับประชาชนนั่นแหละคือช่วง2444แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมีการบอกว่าในอีสานก็จะเกิดยุคพระศรีอ่านขึ้นมาซึ่งจริงแล้วมันเป็นยุคเรเนซองส์คือยุคที่คนมีความสมบูรณ์มันเป็นนครรัฐแห่งยูโทเปียว่างั้นนะงั้นอีสานมันมีวิธีคิดในเรื่องของยุคพระศรีอ่านงั้นทุกคนก็บอกว่าเราจะสร้างรัฐในอุดมคติของเราเองไม่ต้องไปพึ่งพาอันนี้คือโดยใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมหรือว่าศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของหมอลำในแง่ของภาพเขียนในเรื่องของวิชวลอื่นผมคิดว่ามันไม่มีเพราะถือว่าจิตรกรรมประติมากรรมของคนอีสานเนี่ยทำเป็นลักษณะการเส้นบูชามากกว่าซึ่งจะแปลกมากงานจิตรกรรมหรือว่าศิลป์ในภาคอีสานจะเขียนข้างนอกไม่ได้เขียนในบทแล้วการทำพระพุทธรูปก็คือทำตามความเชื่อของแต่ละชุมชนคือทำเพื่อที่ไปสะเดาะเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อไปเป็นพระประธานงั้นแนวคิดพระประธานเนี่ยมันมาทีหลังอย่างทุกคนในหมู่บ้านอ่ะถ้าใครมีครอบมีโศกเราเป็นโรคใครก็จะทำพระพุทธรูปไม้ฟันไม้แกะไม้ทำเป็นบ้านผมเรียกว่าพระอิตันเพราะหน้ามันแบนทุกคนก็จะทำงั้นไอ้ความหลากหลายความเชื่อในเรื่องของผีสางนางไม้เนี่ยมันไม่ได้เชื่อในเรื่องของรูปลักษณ์ทางศาสนาแต่เชื่อในเรื่องของลักษณะของความเป็นชุมชนเป็นพุทธที่ไฮบริดมากเพราะฉะนั้นก็ เรียกว่าถ้าจะพูดถึงงานศิลปะของอีสานแต่เดิมเนี่ยที่จับต้องได้เห็นเด่นชัดที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องหมอลำเพราะว่างานวิชวลยังไม่เป็นอาร์ตแต่เป็นงานเพื่อศาสนาและความเชื่อค่ะฉะนั้นมันก็จะไม่เห็นผมคิดว่าก็คือเป็นจุดจะเรียกว่าเป็นจุดต่อหรือเปล่าไม่ทราบแล้วจุดเริ่มต้นของอาร์ตอีสานเนี่ยดันเป็นอาร์ตที่เป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองเป็นเครื่องมือต่อสู้กับอำนาจรัฐก็เลยเป็นงานที่เป็นภัยต่อความมั่นคงมันก็ถูก from the beginning ถูกเด็ดหัวเลยมันก็ถูกกุดไปฉะนั้นไอ้ส่วนอื่นที่มันไม่กุดเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดได้เพราะว่าเราไม่ได้มีกระบวนการสร้างเพื่อที่จะมาresistance อะไร
แต่เราทำตามความเชื่อไม่ว่าเป็นงานจิตรกรรมงาน ประติมากรรมพระพุทธรูปพระไม้นั้นอีสานจะมีพระไม้เยอะค่ะพระไม้เยอะเพราะว่าแล้วลักษณะพระไม้ก็เป็นพระไม้ที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนทำกันเองงั้นกระบวนการแบบนี้มันถึงไม่เกิดผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานมันถึงไม่มีลักษณะทางวิชวลเอลิเมนต์ในเรื่องของทางทัศนศิลป์ให้เราเห็นมากแม้กระทั่งจะมีการเปิดสถาบันการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาสมัยใหม่แต่โรงเรียนที่เข้าไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องทางช่างกลับเป็นเรื่องการหัตถกรรมเรื่องเย็บปักถักร้อยผมเข้าใจว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนเนี่ยถือว่าการเปลี่ยนแปลงสรีระคุณฉะนั้นรัฐเข้าไปตั้งโรงเรียนหัตถกิจขึ้นมาตามจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุบลแล้วก็เปิดโรงเรียนเย็บเสื้อผ้าค่ะเป็นเรื่องแรกอันนี้ถือว่าน่าสนใจว่าเสื้อผ้าหน้าแผ่คุณต้องเปลี่ยนองค์ความหมายถ้าคุณอยากเป็นคนสยามคนไทยคุณต้องถูกแต่งตัวแบบนี้นะจะมาปล่อยนมยานโถงเทงหรือว่านุ่งผ้าเตี่ยวสักขาลายนี่ไม่ได้คือการกระบวนการโมเดิร์นไนซ์ซีวีไลซ์ก็คือเริ่มที่เครื่องซีเสื้อผ้าซึ่งผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าคืองานคือศิลปะมันเป็นเรื่องของโลกสมัยใหม่ถูกต้องทีนี้ก่อนที่อีสานจะถูกทำให้กลายเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็มีงานที่เป็นของพื้นถิ่นที่พอจะนับเนื่องได้ว่าเป็นงานศิลปะแค่อย่างเดียวคือหมอลำแต่เนื่องจากหมอลำถูกใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือต่อต้านอำนาจรัฐเมื่ออีสานน่ะถูกโมเดิร์นไนซ์โดยรัฐไทยแล้วหมอลำก็ต้องถูกกดไว้ก็ต้องถูกกดไว้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองการลำใหม่ไม่ให้มีลักษณะของการต่อต้านอำนาจรัฐอีกต่อไปไม่ได้พูดถึงความยากอีกแล้วในเวลาเดียวกันโลกสมัยใหม่อื่นๆเนี่ยอาร์ตหรือศิลปะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเอลิเมนต์ที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่เนี่ยอยู่ต้องมีงานศิลปะประจำชาติต้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศิลปะประจำชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงเทพแต่พอไปที่อีสานเนี่ยมันกลายเป็นงานช่างแล้วมันเริ่มต้นจากการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วโรงเรียนศิลปะในอีสานเนี่ยค่ะเพราะช่างอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือเพราะช่างมันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ทีนี้เพราะช่างเนี่ยก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นช่างหลวงแล้วก็เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งมันก็เนาะคิดดูในช่วงนั้นเนี่ยคนอีสานจะมาได้ยังไงแค่ใจคือเพราะช่างในอีสานไม่มีคือโรงเรียนสมัยใหม่เข้าไปแล้วก็คือช่วง2500แล้วแต่ก็ยังเป็นแค่อาชีวะไม่มีโรงเรียนศิลปะไม่มีโรงเรียนในอีสานเลยเป็นไปได้ยังไงโอ้คำถามนี้น่าสนใจก็อีสานมันเป็นแรงงานอ่ะภาคใต้ก็ไม่มีผมไม่แน่ใจอ่ะแสดงว่าเชียงใหม่มีแต่เชียงใหม่ไหมผมคิดว่าทางล้านนาเนี่ยไปได้เร็วนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากใช่ไหมคือมันน่าแปลกใจมากเพราะว่าเวลาเรามองกระบวนการกลายเป็นรัฐสมัยใหม่ของประเทศไทยอะโรงเรียนศิลปะหรือโรงเรียนเพาะช่างเนี่ยที่เป็นจะสอนศิลปะสมัยใหม่เนี่ยมีเฉพาะที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคนอีสานต่อไปคือเพาะช่างมันก่อตั้งในปี2456ค่ะศิลปากร2486แล้วกว่าจะเข้าไปอย่างเข้าไปในภูมิภาคก็คือโรงเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณ2480ในอีสานเรียกว่าอุบลหัตถกิจหรือว่าอุดรหัตถกิจขอนแก่นหัตถกิจหลังจากนั้นถึงมาเป็นโรงเรียนอาชีวะแล้วก็เริ่มมีแผนกศิลปะในช่วงประมาณทศวรรษ2510ช้ามากกว่าจะได้เรียนรู้แล้วการเรียนศิลปะชาวบ้านก็ไม่ได้จะนิยมให้ลูกไปเรียนใช่ไหมคะเพราะว่านิยามของศิลปะเนี่ยมันไม่สามารถจะทำมาหากินได้งั้นสมัยใหม่ที่สุดก็คือไปตัดเย็บเสื้อผ้าซะเป็นช่างผมคิดว่าการไม่รัดไม่ใช้ศิลปะนี่ก็เป็นช่องโหว่อย่างนึงก็คือส่วนนึงก็คือไปกดเอาไว้ไม่ให้มันถูกใช้ซะก
กลายเป็นว่ากระบวนการการรับรู้ทางศิลปะในภาคอีสานนี่ผมถือว่าช้ามากศิลปะในวิธีคิดสมัยใหม่นะแต่ภาคอื่นๆก็ไม่ต่างกันไหมผมว่าต่างนะอย่างภาคใต้สถานะเศรษฐกิจก็ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาร่ำเรียนในมหานครได้ภาคเหนือก็ดีมันมีลักษณะความหลากหลายของคนอื่นแต่ภาคอีสานไม่มีนะครับงั้นเราจะเห็นว่าคนทำสิมหรือโบสถ์เนี่ยก็คือช่างจักรยวนคือพวกแก้วคนทำธรรมาสก็เป็นช่างยวนสมัยนั้นเพราะมันไปมาหาสู่กันได้ขายไหขายถ้วยชามก็คือยวนใช่ไหมงั้นเราจะเห็นว่าโบสถ์หรือว่าธรรมาสสิมเก่าๆเนี่ยจะเป็นช่างยวนการติดกระจกดูว่าเหมือนสมัยใหม่แต่ช่างของพื้นบ้านก็คือเรียนจากยวนจากช่างยวนพวกลวดลายมันจะเป็นออกลักษณะนั้นงั้นลวดลายมันจะดิบๆเพราะว่าเราไม่ได้มีจริตอะไรมากกว่านั้นเขียนอะไรก็เขียนแบบนั้นและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคือไม่นับว่างานศิลปะสมัยใหม่ที่จำกัดอยู่เฉพาะศิลปกรและเพาะช่างในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นงานที่เซิร์ฟไทยประเพณีมากกว่าที่จะเซิร์ฟงานศิลปะในความหมายของคำว่าศิลปะศิลปะแบบโลกสมัยแบบโลกสากลโลกถูกต้องพอศิลปกรหรือว่าพอเพาะช่างเริ่มขยายตัวมันก็ทำให้ศิลปะของอีสานกลายเป็นความเป็นท้องถิ่นมันไม่ได้ถูกว่าเป็นศิลปะประจำชาติอีสานมันกลายเป็นว่าอันนี้คือศิลปะพื้นบ้านศิลปะท้องถิ่นงั้นพอมันถูกทำให้เป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะไม่ให้เป็นท้องถิ่นคือคุณต้องเรียนศิลปกรรมประจำชาติศิลปะไทยงั้นไอความเป็นไทยมันก็ไหลเข้ามาหลัง2500ละและนี่คือเหตุผลที่ อาจารย์เห็นว่าในอีสานก็เลยไม่มีงานศิลปะร่วมสมัยในเชิงที่จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภูมิภาคนี่คือผมคิดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมศิลปินรุ่นหลังๆไม่ได้ตระหนักถึงว่าลักษณะความเป็นของลาวอีสานหรือว่าลาวกาวหรือว่ามณฑลอีสานนี่มันเป็นศิลปะที่แท้จริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าคนลาวอีสานทำงานศิลปะเพื่อเป็นความเชื่อมันก็น่าจะดึงตรงนั้นขึ้นมาใช้มันดูไม่ค่อยมีพลังโดยเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นนะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำผ่านขอนแก่นมานิเฟสโต้ก็คือความพยายามที่จะปลุกหรือว่าพยายามที่จะ empower สิ่งนี้อยากให้มันมีความเข้มแข็งในเรื่องพวกนี้อยากให้มันมีคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วมันจะมีไม่ได้ใช่เพราะว่าที่มันมีไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากปัจจัยภายนอกมันไม่ใช่เพราะคนอีสานไม่มีพลังทางศิลปะมีมากค่ะแต่ปัญหาก็คือเราไม่สามารถค่ะถูกเปิดให้ทำวันนี้เราจะจบกันตรงนี้ก่อนแต่ว่าอยากให้ติดตามต่อตอนหน้าเพราะว่าสำหรับแขกเองเนี่ยแขกอยากจะคุยกับอาจารย์ในประเด็นว่าในช่วง10ปีให้หลังภาคอีสานน่ะเป็นภาคที่ร่ำรวยในเชิงซอฟต์พาวเวอร์อีกแบบหนึ่งคือหมอลำเนี่ยโกลโกลบอลแล้วไงแล้วพลังทางศิลปะที่อินดี้ไปอีกแบบอะซึ่งสำหรับแขกรู้สึกอาจารย์บอกว่าภาคเหนือดูดีกว่าเยอะแขกกลับรู้สึกว่าภาคเหนือตอนย้อนแล้วก็ มีพลังในเชิงซีโรราบหนักแต่ผมว่าซิโลราบนี่มันก็สามารถลัดคอได้เด้อมันมีความต่อนยอนเยอะแต่ของอีสานเนี่ยมันมีความขบฏมันมีความมันมีพลังที่สู้ซ่ากว่าแล้วแขกก็อยากคุยว่าเฮ้ยการพลิกฟื้นของพลังตรงนั้นของอีสานและความและของคนอีสานเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่หนุนนำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะวันคืนอาทิตย์ถัดไปค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ